ดูอะไรอยู่อ่ะดูเครียดเชียวตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเยอะเลยฉันกังวลมากเธอควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนนะวัคซีนยังไม่ทั่วถึงไม่สามารถลงทะเบียนหรือจองฉีดวัคซีนได้เลยฉันไม่รู้จะไปฉีดที่ไหนดีไม่ต้องกังวลเธอสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีให้เลือกทั้งซิโนแวคและแอสตราเซเนกาเลยนะวัคซีนทั้ง2ยี่ห้อเหมาะกับใครบ้างทั้งซิโนแวคและแอสตราเซเนกาเหมาะกับคนที่อายุ18ปีถึง60ปีไม่เป็นผู้ป่วยพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลหรือเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไม่เกิน14วันควรรับวัคซีนโควิด -19 ห่างจากวัคซีนตัวอื่นอย่างน้อย14วันและหากเป็นวัคซีนเชื้อมีชีวิตต้องห่างอย่างน้อย1เดือนแต่ถ้าเธอกังวลเกี่ยวกับการเข้ารับวัคซีนเธอสามารถขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์เพื่อทำความเข้าใจก่อนเข้ารับวัคซีนได้นะได้ข่าวว่าการฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียงด้วยจะมีอาการอะไรรุนแรงไหมอาการที่พบได้ทั่วไปก็จะมีไข้ต่ำๆปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียไม่มีแรงปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดท้องเสียหรือมีผื่นแดงเล็กน้อยฟังดูไม่ร้ายแรงนะใช่อาจจะฟังดูไม่ร้ายแรงนะแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มอาการซึ่งเกิดได้ยากแต่ถ้าหากมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์ทันทีมีอะไรบ้างไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงมีเลือดออกจำนวนมากแน่นหน้าอกเหนื่อยหายใจไม่ออกชักหรือหมดสติอาเจียนมากกว่า5ครั้งผื่นขึ้นทั้งตัวปากเปรี้ยวหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงอาการที่เป็นผลข้างเคียงเราสามารถเตรียมตัวได้อย่างไรบ้างก็ผู้ที่มียาสำหรับโรคประจำตัวควรกินยาให้ตรงเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหากมีไข้หรือไม่สบายให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มน้ำเยอะๆรับประทานอาหารให้เพียงพอถ้าใช้ยาละลายลิ่มเลือดควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับวัคซีนกรณีตั้งครรภ์น้อยกว่า12สัปดาห์งดการรับวัคซีนแล้ววิธีการเข้ารับวัคซีนเราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างเตรียมบัตรประชาชนและข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วสวมเสื้อผ้าที่ง่ายต่อการฉีดวัคซีนสวมแมสตลอดเวลาเจ้าหน้าที่จะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายความดันและค่าออกซิเจนในเลือดก่อนรับวัคซีนแนะนำให้ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัดถ้าหลังจากการรับวัคซีนแล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไรรอสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน30นาทีและเมื่อกลับถึงบ้านควรต้องสังเกตอาการของตัวเองต่ออีก 48-72 ชั่วโมงพยายามอย่าเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีนหรือใช้แขนยกของหนักอย่างน้อย2วันถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยให้รับประทานยาพาราเซตามอล1เม็ดและรับประทานซ้ำโดยห่างกัน6ชั่วโมงห้ามรับประทานยาจำพวกบลูฟินอาโคเซียและเซราแบคเด็ดขาดถ้าหลังการรับวัคซีนแล้วเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงล่ะควรทำอย่างไรควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาอาการผิดปกติฉันยังรู้สึกวิตกกังวลในการเข้ารับวัคซีนอยู่เลยขอเหตุผลสนับสนุนในการเข้ารับวัคซีนได้ไหมข้อดีของการฉีดวัคซีนมีเยอะเลยนะก็เช่นป้องกันการป่วยรุนแรงจากการติดเชื้อหากคนฉีดมากกว่า 70% จะส่งผลให้โรคระบาดค่อยๆหายไปโรงเรียนและมหาวิทยาลัยก็จะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนได้อย่างปกติรวมถึงสุขภาพจิตของทุกคนก็จะค่อยๆดีขึ้นภาวะความเครียดก็จะลดลงด้วยใครบ้างที่สามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ผู้ที่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ก็จะมีอาจารย์บุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่าผู้ที่อาศัยหรือทำงานในตำบลหลัก6รวมถึงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในกรณีเป็นศิษย์เก่าสามารถเข้ารับวัคซีนได้แต่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบการจองเพียงแค่นี้เราก็สามารถรับวัคซีนที่มอรังสิตได้แล้วโหง่ายจังใช่ง่ายขนาดนี้ต้องไปฉีดวัคซีนที่มอรังสิตแล้วไปฉีดวัคซีนที่มอรังสิตกัน